ดูไม่เกรงใจใครอัศวินสีส้มเนเธอแลนด์ซอยกัปตันอเมริกา3ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022รอบ16ทีมสุดท้ายที่คาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเนเธอแลนด์เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A จัดทัพใหญ่ในระบบ 3-4-1-2 โดยอันดรีสเนเปอร์สเป็นผู้รักษาประตูแนวรับ3คนยูเรียนทิมเบอร์วิร์จิลฟานไดค์และนาธานอาเก้วิงแบ็กซ้ายดาลีบลินวิงแบ็กฝั่งขวาเดนเซลดุมฟรีคู่มิดฟิลด์ตรงกลางแฟงกี้เดยองกับมาเตนเดลูนมิดฟิลด์ตัวรุกเดวี่คลาสเซนและคู่กองหน้าโคดี้กักโปและเมมฟิสเดปายส่วนกัปตันอเมริการองแชมป์กลุ่ม B มาในระบบ 4-3-3 ประกอบไปด้วยแมตต์เทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูแนวรับจากขวาไปซ้ายเซจินโยเดสวอลเกอร์เซมเมอร์แบนทิมริมแอนโทนีโรบิสันมิดฟิลด์3คนได้แก่เวสตันแมคเคนนี่ไทเลอร์อดัมยูนุสมาลมูซาส่วนแนวรุก3คนคริสเตียนฟูลิซิสจีซุสทิโมธีเวอาเริ่มเกมมาได้แค่3นาทีเป็นสหรัฐอเมริกาเกือบที่จะได้ประตูออกขึ้นนำจากจังหวะคริสเตียนฟูลิซิสได้บอลส้มหล่นในกรอบเขตโทษก่อนตัดสินใจยิงทันทีบอลไปติดเซฟของเนปเปิร์ตเสียก่อนแต่ในนาทีที่10โอกาสบุกครั้งแรกของเนเธอแลนด์ก็ได้ประตูเลยทีเดียวออกนำทันทีจากจังหวะกักโปถ่ายบอลออกมาทางด้านข้างแล้วให้ดุมฟรีก่อนจะครอสเลียดมาตรงกลางทำให้เมฟิสเดปายวิ่งเข้ามาซัดเสียบเข้ามุมอย่างสวยงามทำให้เนเธอแลนด์ออกนำไป1ประตูต่อ0เกมดำเนินมาถึงจนช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกตอนทดเวลาบาดเจ็บนาทีแรกเนเธอแลนด์ก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะทุ่มเข้ามาทางขวาดุมฟรีเล่นสั้นๆกับเพื่อนก่อนจะหลุดเข้าไปสุดเส้นแล้วก็เปิดกลับมาคัตแบ็กทำให้บลินสอดเข้ามายิงซัดเข้าไปหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0จบครึ่งเวลาแรกเนเธอแลนด์ก็นำกัปตันอเมริกาไป 2-0มาถึงครึ่งเวลาหลังนาทีที่71เนเธอร์แลนด์ก็เกือบได้ประตูหนีห่างเป็น 3-0 จากจังหวะยิงไกลของเทนคูฟไมเนอร์ไปติดเซฟของเทอร์เนอร์แต่จังหวะเข้าซ้ำของเดปายก็ยังไปตรงตัวของเทอร์เนอร์ปัดออกไปได้อีกครั้งหนึ่งนาทีที่75กัปตันอเมริกาก็เกือบจะได้ประตูจากจังหวะที่เดปายคืนบอลกลับหลังพลาดไปเข้าทางของฮาจิไรส์พยายามแตะหลบเนปเปิร์ตแต่จังหวะจะยิงมุมเหลือน้อยแล้วดุมฟรีก็สกัดออกไปได้แต่จากจังหวะเตะมุมของเนเธอร์แลนด์เคลียร์ไม่ขาดทำให้พูลิซิสหลุดไปทางขวาก่อนจะเปิดให้กับไรช์เข้าไปชาร์จบอลลอยข้ามหัวเนปเปิร์ตเข้าประตูไปทำให้สหรัฐอเมริกากัปตันอเมริกานั้นก็ไล่ตีไข่แตกได้1ประตูต่อ2อย่างไรก็ตามเนเธอร์แลนด์ก็มาได้ประตูที่3จากการยิงของจังหวะเปิดบอลด้านข้างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาจากทางฝั่งซ้ายบลินส์วางยาวเข้าข้ามไปทางเสา2ทำให้ดุมฟรีที่เติมขึ้นมายิงเข้าไปอย่างสวยงามทำให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างไป3ประตูต่อ1ช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้จบเกมเนเธอร์แลนด์ก็เข้ารอบไปได้โดยการเอาชนะกัปตันอเมริกาไปได้3ประตูต่อ1ทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกรอพบกับทีมชนะอย่างอาร์เจนตินากับออสเตรเลียซึ่งก็จบไปแล้วเป็นอาร์เจนตินาที่เข้ารอบมาโคจรจูปัดเจอกันนั่นเอง